ก็เตรียมเข้ามาในลำไส้ใหญ่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจาก4โมงนะคือรับประทานอาหารสัก8โมงนะครับกว่าจะดูดซึมก็เข้ามาที่นี่แหละครับนะครับอีก4ชั่วโมงต่อมาคือประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงอาหารก็จะเข้ามาบริเวณนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงส่วนที่จะถ่ายออกอาหารเช้าเนี่ยนะครับมันจะไปปวดถ่ายจริงๆแล้วนะตามทฤษฎีถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีกากใหญ่นะ4ทุ่มครับมันจะมาถึงลำไส้ส่วนเนี้ยส่วนซิกมอยด์เนี่ยที่จะให้ปวดถ่ายฝรั่งเรียกว่าเป็นการถ่ายก่อนนอนคืออาหารที่เรารับประทาน8โมงเช้าเนี่ยครับเราจะไปถ่ายประมาณตอน4ทุ่มเราจะปวดถ่ายแหละตอน4ทุ่มถ้าหากเรารับประทานผักพวกมีกากใหญ่มากพอมันจะเป็นอย่างนี้เลยตามทฤษฎีนะครับตรงเนี้ยถ้าหากเราดูดีๆมันก็จะมีเนื้อน้ำดีออกมาก้อนน้ำดีออกมาด้วยไม่ใช่ก้อนนิ่วนะครับเป็นก้อนน้ำดีออกมาถ้าวันไหนเรากินน้ำมันที่ดีแล้วทำให้ตับสร้างน้ำมันออกมาเยอะไม่ใช่สร้างตับไม่ใช่สร้างน้ำมันขอประทานไปสร้างน้ำดีออกมาเยอะมันก็จะทำให้เกิดน้ำดีที่ใสอยู่ในตับในท่อทางเดินของตับในถุงน้ำดีพวกน้ำดีที่เป็นเม็ดแล้วมีหินเหินอยู่แล้วก็จะมีเจ้าน้ำดีเนี่ยไปย่อยสลายให้มันเล็กลงแล้วก็ผ่านท่อน้ำดีออกมาจากลำไส้ใหญ่ตรงนี้ถ้าใครเขาสุขภาพเขาจะเห็นแต่ตอนนั้นเราใช้น้ำมันมะกอกจำนวนเกือบ200 160ซีซีประมาณนั้นเสร็จแล้วในช่วงหลังเนี่ยมีไม่ใช่ทฤษฎีผมไปพบว่าความจริงไม่ต้องทำแบบอย่างนี้ก็ได้ของอังเดมอริสมันสุดโต่งจริงๆถ้าไปใช้ของดร.บาร์นส์นะครับดร.บาร์นส์ในการขับนิ่วในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีเนี่ยดร.บาร์นส์ใช้น้ำมันมะกอกเป็นตัวล่อครับใช้น้ำมันมะกอกเป็นตัวล่อแต่ว่าไม่ได้กินทั้งวันไม่ได้กินหนเดียวตอนกลางคืนเลยดร.บาร์นส์นี่ระหว่างปวดชายโครงขวาใต้ชายโครงขวาคือบริเวณที่ถุงน้ำดีเขาอยู่มีการอักเสบหรือปวดเนี่ยเขาอ้างว่าตามตำราบอกให้กินน้ำแตงโมก็ได้นะกินน้ำแตงโมก็ช่วยขับให้ตับมันสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยตับจะเอาคอเลสเตอรอลมาทำเป็นน้ำดีน้ำดีจำนวนมากมายเนี่ยเอาไว้ใช้ย่อยไขมันทั้งหลายรวมทั้งอะไรครับเวลามันน้ำดีมันออกมาเนี่ยมันจะเอาคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกมาด้วยเพราะฉะนั้นในการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟที่มีคาเฟสโซพาร์มิเตตคาฟิออลพาร์มิเตตเวลาเราส่วนมันจะอย่างนี้ครับน้ำกาแฟจะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้แค่นี้แหละนะบริเวณนี้เขาเรียกว่า descending colon ลำไส้ใหญ่ส่วนที่จะมาถ่ายออกแล้วตรงนี้จะมีกากอาหารมาข้างค้างรอถ่ายตรงนี้เยอะมากครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกจะมีแบคทีเรียที่ยูรีเอสแบคทีเรียที่ยูรีเอสจะมาย่อยสลายพวกปัสสาวะที่ยังติดค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่บริเวณนี้ครับฮะบริเวณนี้เลยนะยูเรียจะออกมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนปัสสาวะที่เป็นยูเรียปนอยู่ในอุจจาระให้กลายเป็นแก๊สแอมโมเนียเป็นด่างอย่างแรงแล้วมีพิษต่อร่างกายนะแล้วนอกนั้นมันยังจะไปเปลี่ยนสารที่มันเจออยู่ในอุจจาระเยอะแยะเนี่ยครับพวกสเกตอลสเกติลพวกนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสารพิษมีกลิ่นเหม็นพวกอินดรอถูกเปลี่ยนเป็นอินแดนแล้วก็ดูดซึมผ่านกระแสโลหิตทำให้มีคนบางคนกลิ่นตัวเหมือนอะไรเน่าตลอดเวลาก็คือกลิ่นนี้ครับกลิ่นจากอึที่ผ่านยูรีเอสนะครับจากแบคทีเรียที่สร้างยูเรียทำให้เกิดสารพิษ
มากมายนะก็เวลาเราจะดูแลให้สุขภาพดีก็คือต้องระวังอย่าให้ท้องผูกพอระวังอย่าให้ท้องผูกทำไงเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารที่มีกากใยพวกนี้จะกวาดลำไส้ให้สะอาดและจริงๆแล้วระหว่างที่มันกวาดลำไส้ให้สะอาดมันก็ยังไปดูดซับเอาคอเลสเตอรอลรวมทั้งไขมันส่วนเกินถ่ายออกมาได้คนที่ทำอย่างนี้เป็นประจำน้ำหนักตัวก็จะไม่ค่อยลดไม่ใช่น้ำหนักตัวก็จะไม่ค่อยเพิ่มไม่ค่อยเพิ่มทั้งที่พอสูงอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีน้ำหนักเพิ่มเยอะมากเพราะอะไรพอน้ำหนักตัวพอเราอายุมากขึ้นน้ำหนักตัวมันมากขึ้นคือสูงมากคือมีไขมันมากขึ้นเดินเหินไม่สะดวกปวดข่าวปวดนู่นปวดนี่เราก็จะเริ่มไม่เดินเริ่มไม่เดินแต่เรากินเท่าเดิมนะครับมันก็จะค่อยๆอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจนลุกไม่ค่อยไหวแล้วถึงลุกได้อ้าวอย่างนี้มันเป็นได้ยังไงเป็นได้ครับหลังจากเรากินมันไม่บรรยะบรรยังกระทรวงสาธารณสุขจึงออกรณรงค์เรื่องใหม่นะครับไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มหวานมันเค็ม3อย่างนี้ไม่เอาแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแดดนะแต่แดดโพเพลแต่แดดร้อนๆไม่เอานะฮะก็เนี่ยเป็นวิธีที่จะทำให้ร่างกายมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเอาพูดได้ผมเพิ่งลึกได้ระหว่างที่เราให้ฟังเนี่ยบุคคลที่สูงอายุมากที่สุดในโลกที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยววันที่6มิถุนา2558ก็คือปีนี้เพิ่งเสียชีวิตตกลงเขาเป็นแชมป์ผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกตอนนี้เขาตายแล้วตอนนี้รองเขาครับอายุน้อยเขาหนึ่งเดือนเองตอนนี้ก็คงจะได้ขึ้นไปเป็นบุคคลผู้มีชีวิตที่สูงที่สุดในโลกแหละแทนผู้ที่จากไปไงพวกนี้เขาทำยังไงก็แล้วแต่เขาว่าแต่บางทีเขาอาจจะกินเงินเดือนโฆษณามาว่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งใจดูไว้อย่างไรก็ตามถ้าเราเอาดร.ชินยะเป็นเกณฑ์นะครับบริเวณนี้ครับบริเวณลำไส้ตรงนี้นะลำไส้ส่วนลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเนี่ยครับบริเวณนี้บริเวณที่เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียตัวร้ายรวมทั้งอุจจาระอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดตรงนี้ตอนที่เราสวนกาแฟนะครับน้ำกาแฟจะมาอยู่แค่นี้เองบางคนคิดว่าสวนกาแฟมันเข้าไปจนถึงจะไปเข้าลำไส้เล็กไม่ครับถ้าเราแขวนถุงแบบที่อยู่ที่พวงแจอย่างที่อยู่ที่ลูกบิดประตูนี่อย่างว่าเนี่ยมันจะมีความดันแค่นี้น้ำกาแฟแค่นี้จะถูกสวนเข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วก็จะดูดซึมผ่านเนี่ยครับเส้นเลือดดำๆเนี่ยแล้วเข้าไปในถุงน้ำดีอีกทีนึงครับพอมาถึงตรงเนี้ยเราจะเข้าใจไหมว่าถ้าช่วง4ทุ่มเราไม่ถ่ายทำไงช่วง4ทุ่มเราไม่ถ่ายกลางอาหารที่เรารับประทานจากอาหารเช้าลงมามันพร้อมที่จะถ่ายแต่ว่าเราอั้นไว้หรืออะไรก็แล้วแต่จะพิษของอาหารเช้าที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเนี่ยตอน4ทุ่มเนี่ยมันก็จะบันดาลให้เราไม่สบายกากก็อ้วนเลอแล้วก็กระหายน้ำแบบทานน้ำนิดเดียวก็อิ่มอย่างเงี้ยต้องช่วยเหลือตัวเองเขาญาติผมเนี่ยญาติผู้ใหญ่ก็เอาลูกเนี่ยไปหาหมอพิเศษเลยนะครับเขาก็ดูแลเป็นพิเศษก็อยู่รอดปลอดภัยไปเรียนจนจบวิศวะอะไรเงี้ยก็ว่ากันเป็นเรื่องแต่ทีนี้เรามากลับมาของเราถ้าหากเราสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับกาแฟจะเข้ามาในลำไส้ใหญ่นี่ครับถึงประมาณนี้เท่านั้นแหละนะไม่ได้เข้าไปทั้งเส้นหรอกแล้วก็จะมีเส้นเลือดดำตรงนี้ครับมาดูดซึมสารของเสียของที่อยากได้จากพวกนี้แล้วก็ส่งไปใจคอก็ส่งไปสมองนั่นแหละนะครับเจ้าลิงก็ส่งไปเหมือนกันก็ส่งไปที่นี่แหละครับ
ส่งไปที่ตับหมดนะส่งไปที่ตับแล้วตับทำยังไงถ้าเราสวนกาแฟเจ้าคาเฟอีนก็ไปกระตุ้นให้ตับทำงานอย่างกระฉับกระเฉงใช่ไหมเหมือนกับเราดื่มกาแฟทั่วไปอย่างกระฉับกระเฉงเลยแล้วทีนี้ก็ต้องรู้ว่าไอ้ตรงที่กำลังทำงานเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีดร.เกอร์สันใช้วิธีนี้รักษาโรคปวดหัวข้างเดียวไมเกรนฮะไมเกรนเลยเป็นเรื่องที่ดร.เกอร์สันค้นพบโดยบังเอิญเลยแล้วก็เป็นไมเกรนกับตัวเองกินเข้าไปแล้วหายหลังจากนั้นหมอก็จ่ายเจ้านี่แหละครับเจ้าน้ำมันระกำผมเรียกว่านะก็จะทำให้ร่างกายมันสามารถขับสารพิษได้นะก็พอถึงเวลามันก็สร้างเอนไซม์กลูทาไทโอนนะไว้ขับสารพิษที่อยู่ในตับออกมาเอนไซม์กลูทาไทโอนสามารถขจัดสารพิษที่เกิดจากเซลล์มะเร็งได้ที่เรียกว่าคาซิโอเจนิกดีท็อกซิฟิเคชันตรงเนี้ยต้องให้เราเน้นไว้ดร.ฮิโรมิชินยะท่านเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าควรจะทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟวันละ2ครั้งไว้เดี๋ยวผมเอาไดอะแกรมให้ดูก็คืออย่างนี้ครับเรากินอาหาร3มื้อเนี่ยพอครบ3มื้อแล้วอาหารจะตกค้างอยู่แถวเนี้ยอยู่ในลำไส้ใหญ่เป็นว่ามื้อเช้าอยู่นี่มื้อกลางวันก็ถัดไปมื้อของชาติอื่นๆก็ขยับไปตามลำดับใช่ไหมแต่ระหว่างที่เจ้าอาหารเนี่ยที่เราจะให้มันมาตามเวลาเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่ล่ะทาน8โมงเช้าแล้วก็4ทุ่มถ่ายออกใช่ไหม8โมงเช้า9โมง10โมง11โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงบ่าย5โมง6โมงก็10ชั่วโมงนะ10ชั่วโมงก็มาถึงทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มก็14ชั่วโมงจากรับประทานอาหาร14ชั่วโมงนะตอน8โมงเช้า14ชั่วโมงก็22นาฬิกาก็4ทุ่มก็จะปวดถ่ายฝรั่งก็จะบอกว่าถ่ายตรงหน้าถ่ายเสร็จแล้วนอนจะนอนสบายเนี่ยเป็นเรื่องที่นาฬิกาชีวิตทำงานแต่ว่าจะให้ถ่ายอย่างนี้ได้ต้องยังไงจะต้องรับประทานผักให้พอออกกำลังกายให้พอดื่มน้ำให้พอแล้ว4ทุ่มมันก็มาตามนัดของมันนะมาถึงตรงนี้ครับเราจะเข้าใจอะไรได้ไหมว่านาฬิกาชีวิตมันทำงานอย่างเงี้ยมันจะต้องมีกากใยอาหารช่วยด้วยนะไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เพราะกากใยอาหารช่วยเนี่ยจะทำให้ถ่ายสบายอยู่สบายบางคนไม่เข้าใจกลางคืนไม่นอนแล้วก็ไปนอนตอนกลางวันความจริงตอนช่วงนั้นนะครับร่างกายมันกระปกกระเปี้ยจะมานอนกลางวันนะเพราะอะไรกลางคืนเนี่ยช่วง4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยร่างกายมันออกเอนไซม์ตัวนึงมาเอนไซม์ตัวนี้จะไปช่วยให้เกิดการสงบระงับอยู่ได้อย่างดีๆเลยเอนไซม์ชื่อเมลาโทนินนะจะไปเรียกเอนไซม์ต้องเรียกฮอร์โมนนะเนาะเมลาโทนินมันจะออกมาตอนประมาณสัก4ทุ่มจากการกระตุ้นของไพเนียลแกรนกระตุ้นจากอะไรครับจากแสงมืดคือมันพอร่างบรรยากาศโดยรอบพระอาทิตย์ตกมันเริ่มมืดละไพเนียลแกรนก็จะบริการร่างกายนะสั่งให้ร่างกายพักผ่อนส่วนมากก็ง่วงนอนแล้วก็หลับนะเจ้าเมลาโทนินเนี่ยระหว่างที่เมลาโทนินออกมามันพาเพื่อนมันมาด้วยก็คือโกรทฮอร์โมนก็ช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายทั้งหมดแต่ละเสร็จแล้วพวกที่นอนดึกเมลาโทนินไม่ออกโกรทฮอร์โมนก็ไม่ออกก็ทำให้พวกที่นอนดึกผิวพรรณจะสู้ผอมเหี่ยวย่นว่างั้นเถอะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราน่าจะรู้กันแล้วก็รูปผมก็